ทุกคนเราอยู่ที่วันครับนะจับนี่จะบอกทำเลให้สี่แยกแมนสีโอเคไหมเดี๋ยวซ้ายไปสยามไปมาบุญคลองได้ตรงไปนี้ก็จะไปวัดสกุงสเกตและนี้โรงเรียนวัดสเกตอยู่ตรงนี้แต่วัดต้องเข้าไปหน่อยทะลุกันหมดทุกคนวัดแคนางเลิ้งเวลาจัดงานมิตรชัยบัญชานะครับพระเอกตลอดกาลนะฮะก็ที่วัดตรงนี้ก็ไม่ไกลเดินไปหน่อยเดียวนี่คือกาแฟวันครับกับหมูทอดฟูๆก็จะมีเมนูเยอะนะมีขนมข้าวเหนียวไก่ทอดนะฮะมีสารพัดเลยทุกคนนะฮะกระปุกกระเพราหอมมีหอมหอมทอดด้วยนะมีหอมทอดกรอบทุกคนนี่ฮะทุกคนดูที่อุ้ยน่าทานเลยนะเลือกข้าวจะเป็นข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวก็ได้หมูก้อนไส้อั่วหมูยงหมูยอกุนเชียงไร้มันทุกคนไก่ทอดเกลือเครื่องในไก่มีหมดเลยทุกคนจ้ะลาบเลิศหมูกระเทียมหมูสามชั้นนี่ฮะบรรยากาศสบายสบายเปิดตั้งแต่เช้านะตีห้าหกโมงก็มาได้แล้วปิดบ่ายสองนี่ฮะบรรยากาศเลิศเนาะสวยเนาะแถวเมืองนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นเมืองเก่าๆแต่บุ๊กมีความเป็นมีอมตะเลอค่าทำเลทองทุกคนนี่ฮะเลิศเนาะมีเป็นกาแฟโบราณด้วยจะนมชมพูชามะนาวแดงโซดาได้หมดเลยชานมไข่มุกก็มีขนมปงขนมปังนะฮะกาแฟวันครับจากทุกคนจ้าอันนี้เป็นอีกช่องหนึ่งนะมันจะปิดกั้นช่องเราอยู่ตลอดแต่ช่องนี้ไม่รู้ไปทำอะไรบางทีเปิดเพลงอะมันมีเพลงคลอเข้ามาในคลิปมันก็บอกว่าเราไปละเมิดแต่เราก็ต้องลงใหม่รีโพสต์กันไปแชร์กันไปนะแต่ช่องนี้รอไปก่อนแล้วก็ทานเอาไว้นะฮะจะมีสองช่องทุกคนเห็นไหมฮะบรรยากาศนะครับสะพานลอยตรงวัดสังเกตมารุดมาบรรยากาศกันเองมากทุกคนเข้ามารู้สึกเหมือนเราไม่อึดอัดเนาะมีความเป็นเฟรนลี่น้องๆก็บริการดีมากเลยนะพูดถึงนะฮะเนาะดูบรรยากาศสิทุกคนรุดน้องๆชอบจังเลยอ่ะอยากให้ทุกคนมาเพราะไม่ไกลจากวัดสังเกตไม่ไกลจากป่อราชดำเนินนะฮะเทพศิรินทร์ก็ได้นะครับไปทะลุตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะโอ้ไปนั่งเลิ้งได้ทุกคนนะครับนี่ทุกคนรถมาสี่แยกเลยทุกคนสี่แยกแม้นสีเลยโอ้ยทุกคนถ่ายช่องนั้นมันตัดไปแล้วเมมเต็มอ่ะอวดอีกรอบหนึ่งจริงๆอ่ะเทคเอาเวย์นี่เหมาะสำหรับเวลารีบๆหาทุกคนที่นี่เขาแบบสนองนิดคนที่แบบสามารถนั่งได้เช้าถึงบ่ายสามกันเลยทุกคนแล้วก็สามารถเทคเอาเวย์ได้นี่ค่ะข้ามสะพานลอยตรงนี้วัดแคนางเลิ้งก็อยู่ตรงนี้แถวๆข้างหน้าเลี้ยวขวาเข้าไปมีโรงเรียนวัดสเกตเห็นไหมสี่แยกแม้นสีก็จะเห็นเลยจ้ะทำเลทองทะลุทะลุไปถึงไหนๆนะครับโอ้ยเลิศหาของดีอยู่ตรงไหนก็มาหาทุกคนจ๋าชาวโลกต้องไปถึงข้าวเหนียวหมูทอดฟู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 เนาะฟูฟูนี่ไงสารวันครับบรรยากาศกันเองทุกคนอันนี้คือเสน่ห์ของร้านนะฮะที่นี่พอเราเข้ารู้สึกเหมือนไม่อึดอัดยิ้มแย้มบริการดีของแซ่บอะไรเงี้ยยิ่งเสิร์ฟกันใหญ่เลยคนยิ่งประทับใจทุกคนให้ดูอีกรอบนึงนี่ฮะเข้าโรงเรียนเข้าวัดได้ทุกคนนี่ก็ต้องวรจักรนี่บรมบรรพตเข้าทางนี้ได้พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารไม่มีคำว่าราชนะครับเป็นวรมหาวิหารถูกแล้วทุกคนราชวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกนะครับเพราะว่าบางวัดเนี่ยเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกแต่ลงท้ายแค่ว่าราชวรวิหารอย่างเช่นวัดพระสิงห์วัดพระธาตุพนมอย่างเงี้ยจะไม่มีคำว่าราชมีคำว่ามหาไม่มีคำว่ามหาจะขาดอะไรบางอย่างไปแต่ว่าเป็นอารามหลวงชั้นเอกคนละชนิดกันยิ่งใหญ่นะครับมากๆนะครับนี่คลองมหานาคสะพานนฤทธิ์ดำรัสอยู่ตรงนี้เลยทุกคนนี่ฮะก็จะเป็นเลี้ยวขวาไปข้างหน้านี่เลยในซอยนะฮะแถวๆข้างหน้านี่แหละจะเป็นวัดแคนางเลิ้งก็แสดงว่าถ้าเกิดมาวันครับใช่ไหมครับมาแซ่บแล้วเนี่ยก็สามารถทำบุญทำทานนะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดหลวงวัดพระอารามหลวงได้นี่กำลังหันนี่ครับวัดสีตารามเนี่ยค่ะเข้าไปแล้วก็วัดแคร์ใช่ไหมเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนี่ก็จะไปราชดำเนินได้ออกไปบางลำพูแหม่มเฮาได้เลยทุกคน
นี้เรามาตรงนี้เราเหาะมาตรงนี้จะเป็นถึงแยกผ่านฟ้าสะพานผ่านฟ้าซ้ายมือก็วัดสะเกดไงเดี๋ยวเราอาจจะไปนั่งที่ป้อมมหาการดีไหมทุกคนอ่ะเนี่ยห่างคือข้างหน้าเราข้ามสะพานไปนิดเดียวขวามือก็เป็นราชดำเนินเห็นไหมห่างง่ายมากใครจะมาวันครับหาไม่ยากเลยนี่ซ้ายมือก็จะเป็นสะพานสวยๆอ้อมไปเป็นแมนสี่ก็จะเจอวันครับอีกทางนึงเหมือนกันเลยไปได้หลายทิศทางมากๆนี่ป้อมพักป้อมมหาการอย่าสับสนกับป้อมพระการศาลพระการนะจ๊บนี่คือป้อมมหาการแต่ถ้าไปทางขวานะครับตรงสี่แยกบางลำพูนเลยไปท่าพระอาทิตย์ก่อนจะถึงก็จะเป็นป้อมพระสุเมรุทุกคนซึ่งเราจะเป็นสวนสันติชัยปราการเห็นไหมก็ไม่ไกลอีกนะครับเราก็มาโผล่เห็นไหมสะพานผ่านฟ้าตรงนี้ก็เป็นนั่นแหละภูเขาทองเห็นไหมนี่คือพระที่นั่งโลหะปราสาทประตูนี้นี่คือป้อมพระการป้อมมหาการทุกคนเรียกอีกแล้วไปหาที่นั่งเย็นๆกันนะนั่งได้แต่ห้ามนอนนะครับนี่ครับที่นั่งโลหะปราสาทเมื่อก่อนจะเป็นศาลาเฉลิมไทยเดี๋ยวเราอาจจะไลฟ์สดในนี้ครับทุกคนนะครับวันนี้มีสอนออนไลน์4ชั่วโมงแต่เป็นช่วงบ่ายเราก็เลยมีเวลาชิลโอ้สวยนะดอกดาวเรืองทุกคนโอ้สวยทุกคนดูสิร่มรื่นช่องของเราเป็นช่องส่งเสริมท่องเที่ยวบอกต่อสิ่งดีๆค่ะจะไปหลีเป๊ะเกาะปูดเชียงใหม่ลำพูนหัดใหญ่ชมพรการ์เด้นรีสอร์ทและคอนอนบายรีสอร์ทคลองสวนภูดุสิตาลายเขาใหญ่ริเวอร์แควบิดอิสลายโรงแรมมากอยู่ในช่องของเราช่องเล็กๆแต่ก็มีโฆษณาเข้ารวมๆ2ช่องก็ร้อยกว่าตัวบางทีก็โดนปิดกั้นยอดวิวอาจจะน้อยเพราะมันปิดกั้นลงโทษเราเป็นเดือนๆก็มีแต่เราก็ช่วยกันแชร์แล้วก็ลงใหม่ก็จะยอดปังขึ้นบางทีมีโฆษณาเข้าแถมเข้ามาอีกหลังจากมีการรีรันรีโพสต์ใหม่ทุกคนพูดไปก็เห็นบรรยากาศสวยๆร่มรื่นเห็นไหมนี่วัดพระที่นั่งโลหะปราสาทวัดราชนัดดาใช่ไหมเราไม่ได้เรียกชื่อวัดนานในตรงหลงลือทุกคนอันนี้นกอะไรเอ่ยใช่คุคาบาร่าไหมเนี่ยที่เมืองนอกจะมีเยอะนกเนี่ยเห็นไหมครับป้อมมหาการต้นไม้สวยออกตรงนี้ได้เลยด้านข้างตรงนี้ก็จะไปทะลุไปเสาชิงช้ายังได้วัดสุทัศน์พระอารามหลวงชั้นเอกอีกเช่นกันทุกคนไม่เห็นบรรยากาศโอเคเนาะเอามาฝากกันก็ไม่ไกลจากวันครับทุกคนไม่ไกลจากแหม่มเฮาสี่แยกบางลำพูด้วยนะฮะวัดประวงบวรทะลุถึงกันหมดเลยท่าพระอาทุงอาทิตย์ที่นั่งโลหะปราสาทรุ่งมากใครหิวก็แวะมาได้เลยแถวๆนี้หาของกินที่พักนะครับลมรื่นนั่งเล่นออนไลน์ได้ไลฟ์สดในช่วงเบรกได้อยู่นะ